เอามายามรอบกุ้งครับหากินง่ายๆครับเลาะฟังครับตรงไอ้เพื่อเฮ้ยโอ้โหวันนี้น้อยบ่ตัวนู้นนี่ตัวพี่น้องครับลองเลยครับลงมาลงละกุ้งแม่น้ำโขงนะครับที่เรานี่นะครับกุ้งแม่น้ำโขงนะครับพี่น้องเด้ออู้แซ่บนะครับว่าเนี่ยไปทอดนะครับไปทอดไปขัวครับโอ้ขังไม่ทำอีกฟูครับพี่น้องครับอันนี้เพิ่งจะหลังแรกเท่านั้นนะครับอุ้ยอันนี้ปูนาครับอุ้ยเพื่อนใช่แล้วครับกุ้งครับฉันเป็นเหยื่อที่ใช้กะรำอ่อนผสมหัวอาหารที่บอตานุโอ้ดิขี้เหื่อไปย้ำออกมาดิสวัสดีครับดูลมพัดเลาะครับบ้าพืชไทยมาใหญ่กับไทยเนาะไปหากินกับพี่กับน้องไทโซครับพี่น้องครับครับสวัสดีนะครับพี่น้องครับเก้ากาถือพระพี่พระน้องนะครับไปยามรอบกุ้งครับพี่น้องครับนะไปกับพระเอกก็เข้าใส่ระเบิดเท่าไรจะใส่เท่าไรแต่รู้เราจะไปยามรอบกุ้งครับพี่น้องครับนะมือว่านครับไปซื้อรอบกุ้งจากหน้าพระชัยครับก่อนสิซื้อเพิ่นโฆษณามาไอ้หลังละร้อยครับพระเอกกองเฮาฟาดไปซื้อหลังครับพี่น้องครับแต่ว่าเวลาไปจ่ายเงินครับกับอีกไอ้แคชเชียร์เฮาเพิ่นเอา110ครับเอาละครับพี่น้องครับนี่นะครับลักษณะรอบกุ้งครับพี่น้องครับหลังแรกแหกหมานครับพี่น้องครับบ่ได้ก็ต้องเว้าให้มันได้หลังเลยมือว่านครับมือว่านก็ดีได้ขัวได้ทอดอยู่ครับโอ้มันยังเป็นอันนั้นเจ๊กอยู่บ่ยังกินนั่นโอ้บ่ได้เพิ่นเป็นหยังคือมีปูเข้ามาเอ้ามีดิบ่อย่าว่าบ่มีเด้หั่นพูดเต็มปอกมันลงปอกเปลือกพวกเจ้าได้เฮ็ดให้มันลงแบบนี้เนาะบัดนี้เนาะอันตะเก้าคือบ่เฮ็ดหยังโอ้ยมันขาดไปแล้วเนาะจุนอาหารบ่เฮ้ยไอ้คู่เจ้าดิซะเด้อคู่กันกับผมมันไม่โอ้มันจะว่ามันได้น้อยบ่โอ้เจ้าสิไปเต็มจันทร์ผ่านนี่มันก็แห้งแล้วเต็มมาแล้วแม่นเนาะจ้าพี่น้องพี่น้องครับหลังแรกแข่งมันครับปัดสุดนักลบครับตอนนี้โทรศัพท์กูตกละเป็นเมียกูได้ซื้อให้ใหม่หรอกเห็นบ่ครับพี่น้องครับจุ่มเนี่ยซื้อให้ใหม่โอ้สาวนี่เด็ดสาวบ้าแต่ได้บักหลายเด้โอ้กูได้บ้างเอามาพี่มาพี่กูเอามาพี่เอามาโซ่ที่หลังแรกเนี่ยโอ้มือนี่ห้าหลังเราวันนี้ดีไหมเอาแต่อันใหม่นั่นเก้าทีมแล้วเก้าทีมประมาณนี้วิ่งพี่นะพี่น้องเออครับพี่น้องกุ้งในคันนี่ขาดแล้วเก้ากุ้งนะครับเนี่ยดูดื่มยางนะว่าหึยางฮัดโอ้ปากกัดเลยวะท่านครับพี่นะครับวันนี้นะครับเอามายามรอบกุ้งครับหากินง่ายๆครับเลาะฟังครับตรงไอ้เพื่อเฮ้ยโอ้โหเจ้าวันนี้น้อยบ่ตานูนี่มาตัวพี่น้องครับหลังเลยลงมาลงละกุ้งแม่น้ำโขงนะครับที่เรานี่นี่นะครับกุ้งแม่น้ำโขงนะครับพี่น้องเด้ออู้แซ่บนะครับว่านี่ไปทอดนะครับไปทอดไปขัวครับโอ้ขังไม่ทำอีกปูครับพี่น้องครับอันนี้เพิ่งจะหลังแรกเท่านั้นนะครับอุ้ยอันนี้ปูนาครับอุ้ยเพื่อนใช่แล้วครับกุ้งครับพันเลยวะฉันเป็นเหยื่อที่ใช้กะรำอ่อนผสมหัวอาหารที่บ่ตานุโอ้ดิขี้เหื่อไปย้ำออกมาดิแล้วมีแต่ย้ำกินลงหัวหน้าลงหัวหน้าเลยเอาห้ามเลยเนาะห้ามครับกะปิโอ้กะปิครับกะปิครับไปต่อไปที่บ่อนดีกว่ามุกหินวะโอ้ยเขาก็ดูแล้วว่า
ไอ้หนูกะปิบริคั่วบ่อยไปไอ้หนูไอ้ช่างกาลสินเขาคั่วไอ้เฮ็ดเอาข้าวเฮานี่คั่วใช้อันแรกก็เฮ็ดลูกก่อนใช้ประเดี๋ยวเอ้าหลังที่2ครับไม่มีเลยนะมามันต้องมีแม้เป็นไปบ่ได้สิบ่มีจักตัวนี่ป่าฮะป่าอีหยังไงคือๆนี่ให้ตัวนี่ป่าอีหยังแปลๆนี่ว่าปลาลิ้นหมาบ่กินได้บ่นี่ว้ายกินได้เหรอโอ้แซ่บดิโอ้นี่ก็ได้บาทละถ้วยพี่น้องเอ้ยบาทละถ้วยถ้วยละบาทบาทบ่แม่น4สลึงนะครับหลังละเกือบ1ถ้วยหลังละ110ครับพี่นะลูกน้องโฆษณาขาย101ครับเฒ่าแกเอา110ครับว่าแกให้ขนาดอีนะอือยาเด้อวะอันนะครับเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยแถมปลามาอีกนึงอู้กินจําได้พี่น้องซ้ําสิกินนะเมียเมียกินใครกินคนละโตโอ้บ่ได้กินไว้ที่ตลาดหึบ่โอ้กุ้งนี่โอ้มาคราไปนั่งฮะโอ้ยไอ้นั่งหยังก่อนฮะบีมน้องน้องบีมหึโอ้ยังได้ลงเด้อเจ้าสิว่าบ่ได้ลงบ่บ่ได้กินแม่เป็นตลาดอยู่เออนี่แม่มันนั่นแหละเดี๋ยวๆแม่มันนี่เป็นของใครแม่มันยายแล้วแม่มันก็คือเมียผมเองภาษาพื้นบ้านเลยว่าแม่มันแม่มันแม่เผือกนะครับพี่น้องครับผมบอกว่าจันทร์ไทยกรุงเทพบ่ฮู้ครับพี่น้องครับจันทร์ไทยกรุงเทพบ่ฮู้ว่าแม่มันนี่คืออะไรอะไรวะคนกรุงเทพครับเวลาเขามาฟังเขาเขาก็จะพูดว่าอะไรว่าแม่มันคืออะไรเวลาเขาถามนะแม่มันก็คือเมียผมเองจากออสันแม่มันคือเมียผมเองสามหลังนะครับพี่น้องครับสามถ้วยถ้วยน้อยครับพี่น้องครับไปกิโลเท่าไรเขาขายกุ้งโอ้จังเลยว่าครับพี่น้องครับตอนนี้เขากะยับเซ็ตไปสามหลังเลยครับพี่น้องครับก็มาค่อยดีเฮ้ยโอ้เอาปลาใส่ลงไปบ่ฮะโอ้โอ้ปลามันตื่นน้ำเพิ่มวะน้ำขึ้นนิดนึงได้ป่าววันนี้เนาะนะครับหลังสุดท้ายครับพี่น้องครับสี่หลังครับเอาวันนี้ครับถ้าชี้ข้าวนองนะครับเหยียบฟังเลยนะครับพี่น้องครับโอ้ตัวนี้ตัวนี้หลายอยู่นะแต่พอหักอยู่ด้วยจ้ะสำหรับเหยื่อนะครับก็มีห้ามออนแน่นะครับหัวอาหารแน่แล้วก็กะปินิดนึงครับซ่อมบ่สอบบ่มือกะปิก้อนใหญ่ใช่บ่ใช่หลายก็ได้ชนะก็ได้เป็นปกตินี่โอ้แห้งดีเนาะบริคัวใช่กันบ่ครับพี่น้องนะครับโอ้ยครับกุ้งนะครับกุ้งแม่น้ำโขงนะครับพี่น้องรอบที่เข้าใส่ครับพี่น้องครับกลับไปเข้าใส่อยู่น้ำโขงนะครับพี่น้องครับแล้วคนมาใส่ยืนใส่นะครับเป็นกุ้งแม่น้ำนิ่งนะครับน้ำโขงครับมันจะตัวมันจะแข็งกว่านะครับถ้าผู้ใดสิกินก้อยกับกุ้งฝอยนี่ครับบ่จะคักปานใดครับพี่น้องครับแต่ว่าจะเป็นเมนูผัดทอดแกงครับประเภทอื่นเลยครับสุดยอดครับบางตัวก็ใหญ่นะครับพี่น้องครับกุ้งที่สะอาดนะครับแข็งแรงโอ้เป็นยังไงปล่อยมันเนี่ยปล่อยมันสันโลกครับตัวใหญ่ใช่ปะครับพี่น้องไปเลยก็ได้นิดหน่อยด้วยพี่น้องเนี่ยกุ้งกุ้งหน่อยกุ้งหน่อยโอ้
หรือว่าปฏิเทศรอบของเขานะครับพี่น้องครับรอบอันนี้ครับพี่ว่ารอบกุ้งแบบมุ้งครับพี่น้องแบบมุ้งโอ้ยังปลายตัวอยู่เลยรอบกุ้งแบบมุ้งครับพี่น้องครับเก็บเลยครับพี่น้องครับนะครับเมื่อนี้นะครับกลายเป็นคลิปสั้นๆนะครับนะครับเป็นคลิปยามรอบกุ้งครับพี่น้องครับพี่น้องก็ไปซื้อไปหามาได้นะครับพี่น้องครับสำหรับรอบกุ้งแบบนี้ก็มีขายตามท้องตลาดครับหลังละ100กว่าบาทครับแล้วแต่นะครับถ้าใครหล่อก็ได้ราคาถูกใครขี้ให้เท่าแก่ซะแล้วแก่ซะละกันราคาแพงแน่ครับนะครับจากละพี่จากละน้องไปเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีสุขคู่สู่คนครับพี่น้องครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายมาหาพวกกุ้งทอดกุ้งกินนะครับพี่น้องครับไปละครับพี่น้องครับจบ